ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องน้องครับสำหรับชาวคริปโตเคอเรนซีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีโทเค็นเนี่ยใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเชนโซลาน่านะครับสำหรับเชนโซลาน่าเนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเชนตัวไหนนะครับผมและก็มีตัวเหรียญโทเค็นเนี่ยใหม่ล่าสุดนะครับที่เปิดพรีเซลให้กับเรานะครับณปัจจุบันก็คือซีลาน่านั่นเองครับและวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูรายละเอียดทั้งหมดว่าซีลาน่าเนี่ยเป็นเหรียญมาจากไหนนะครับและเป็นเหรียญนะครับของเดฟจากเหรียญอะไรที่เคยเปิดมาแล้วและประสบความสำเร็จนั่นเองครับสำหรับซีลาน่าเนี่ยหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆนะทุกคนนะครับผมไม่ใช่แบบชวนเพื่อนๆนะครับมาลงทุนนะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการนำมาบอกนะครับหรือพรีเซนต์ให้กับเพื่อนดูว่ามีเหรียญเข้ามาใหม่สำหรับเชนซาลาน่านั่นเองครับสำหรับตัวชื่อเหรียญเนี่ยมีชื่อว่าซีลาน่านะครับเป็นเหรียญมีมที่เป็นเหรียญใหม่ในบนเชนของโซลาน่านั่นเองครับที่เพิ่งเปิดตัวนะครับตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันนะครับเปิดขายพรีเซลให้กับเรานะหลังจากณปัจจุบันเนี่ยได้มีการระดมทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,761,513 ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมนี่คือที่เขาทำการขายพรีเซลและขายเหรียญได้นะครับนี่เป็นมูลค่านะมูลค่าตรงนี้เนี่ยสังเกตนะครับถ้าใครเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีการเพิ่มนะครับจำนวนตัวเหรียญหรือจุดระดมทุนนะครับในการขายเหรียญพรีเซลตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตามอัตรานะครับความน่าสนใจของเพื่อนๆนะที่ให้รับการสนใจหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญซีลาน่านะเอาล่ะนะครับผมสำหรับเหรียญซีลาน่าเนี่ยราคาณปัจจุบันนะครับอยู่มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็1ซิลนะครับอันนี้คือชื่อเหรียญเต็มนะหรือเหรียญโทเค็นนะครับโทเค็นซิลนะครับมีค่ามูลค่าเนี่ยเท่ากับอยู่ที่ 0.02 ดอลลาร์นั่นเองครับนี่ก็ถือว่าราคาก็ยังถือว่าราคาเปิดพรีเซลนะครับยังค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับเมื่อเทียบกับเหรียญโซนะเหรียญหลักนะครับที่เขาใช้เชนนะครับก็คือเชนโซลาน่านั่นเองนะครับโดยใช้เหรียญโซนะในการซื้ออ่ะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเปรียบเทียบนะครับใครที่สนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับเราก็สามารถคอนเน็กต์อย่างนี้ได้นะครับซึ่งคอนเน็กต์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แพลตฟอร์มนะครับที่ให้เราสามารถคอนเน็กต์หรือซื้อเหรียญได้นะครับโดยใช้เป็นบอลเลตนะครับที่ใช้ร่วมกับเชนโซลาน่านั่นเองครับซึ่งแอปบอลเลตนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมดาวน์โหลดได้เลยและถ้าเราเชื่อมต่อนะครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับใครที่เล่นคริปโตอยู่แล้วเนี่ยในเกมไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับหรือเหรียญเกมPay to Earn ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเชนโซลาน่านะก็จะใช้กระเป๋านี้เป็นหลักนะครับเพื่อที่ทำการโอนย้ายเหรียญต่างๆนะครับผมเขาก็จะใช้กระเป๋านี้แหละนะครับพอเราเชื่อมต่อกระเป๋าเนี่ยถ้าเราอยากซื้อนะครับเราต้องมีเหรียญโซลาน่าก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยการที่เราจะต้องซื้อโซลาน่าเดี๋ยวเราสามารถซื้อได้จากที่ไหนก็ได้นะครับ Wallet Binance นะครับ KuCoin Bybit นะครับก็มีหมดนะสำหรับตัวเหรียญโซลาน่านะครับก็โอนเข้ามาเพื่อไปจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบณปัจจุบันนะครับ1เหรียญโซลาน่าเนี่ยอยู่ที่ 7,770 โทเค็นของซิลนั่นเองครับแต่เราสามารถนะครับซื้อได้จากเหรียญ นะครับ BNB ก็สามารถซื้อได้แต่เราเนี่ยจำเป็นต้อง swap chain นั่นเองนะครับผมนี่นะเราสามารถเลือกตรงนี้นะครับแต่ประมาณนี้นะก็ใช้ BNB นะครับในการซื้อบางคนเนี่ยซื้อ BNB มีอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อเหรียญตรงนี้ได้เหมือนกันและเราสามารถซื้อด้วย USDT ได้เหมือนกันครับหรือใครไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าเราเทียบ USDT นะ1ดอลลาร์นะครับก็เท่ากับ45โทเค็นซิลนะครับผมหรือถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากจะใช้ในส่วนของโทเค็นใช้บัตรเครดิตก็ได้นะครับเครดิตการ์ดตรงนี้เนี่ยก็จะจ่ายเป็น USD หรือดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับก็1ดอลลาร์นะครับก็จะเท่ากับ45เหรียญซิลนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักการในการซื้อขายนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทีมงานเดฟนะครับต้นกำเนิดของเหรียญเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่เคยเปิดในกระดานเทรดมาก่อนหน้านี้ก็คือเหรียญ Slot TH นั่นเองนะครับผมก็คือเหรียญนี้นะที่ได้รับการขึ้นกระดานเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกระดานเทรดของเชนต่างๆด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะเราสามารถเลือกดูตรงนี้ได้นะครับถ้าเวลาเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยเช่นไหนนะครับที่ปล่อยนะครับปล่อยให้มีการรันในกระดานเทรดนะครับสำหรับเหรียญ Slot TH นะครับที่เทียบกับโซณปัจจุบันนะถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับผมถามว่าตั้งแต่เปิดตัว P Cell มาเนี่ยได้รับความนิยมมากนะครับมีการเข้าซื้อเนี่ยของนักลงทุนเยอะมากถือว่าเชนนี้เนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะครับหลายเหรียญพอสมควรนะที่เป็นเหรียญโซลาน่าที่เป็นเหรียญใหม่นะครับที่รันอยู่บนเชนโซลาน่านะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ไปที่มาเราสามารถเช็คราคาได้นะครับโซลาน่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือโอ้โหบอกเลยนะครับการตลาดค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปที่ประมาณ7วันก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหม
ั้งแต่วันที่16นะครับโอ้โหราคาได้ดีดมาแบบว่าจาก 5,400 นะครับขึ้นมา1 Solana เนี่ยอยู่ที่ 6,300 ในปัจจุบันนะครับราคาก็ขึ้นแบบยาวเหยียดเลยดูดิ 18% นะครับใน7วันนะนี่คือราคากราฟนะครับของราคาเหรียญ Solana ค่อนข้างที่จะแพงเอาเรื่องนะครับผมเราก็สามารถซื้อไปซื้อได้นะ Solana เนี่ยจากใบนงใบแนนนะครับตรงนี้เนี่ย Upbit นะครับ KuCoin GSIO ได้หมดเลยนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นเหรียญของเชนบน Solana นั่นเองครับเอาล่ะถ้าเราเข้าไปดูในคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับเราสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับซึ่งภาษาเนี่ยรองรับภาษาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าต้องการที่นักลงทุนที่กว้างต้องการนักลงทุนหรือคอมมูนิตี้ที่กว้างนะครับหลายประเทศมารวมกันนะครับผมเราก็สามารถปรับเป็นภาษาไทยได้แล้วก็กดเข้าไปดูในคอมมูนิตี้นะครับหนึ่งก็จะเป็น Twitter นะครับ Twitter เนี่ยถ้าเราดูนะครับจำนวนเนี่ยผู้ที่ทำการ follow อยู่นะครับก็ 4,386 คนเลยนะที่ให้รับความสนใจนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้เนี่ยต้องบอกงี้นะครับเป็นเหรียญมีฟนะครับยังไม่ได้ขึ้นกระดานอะไรนะแค่เปิดขายพรีเซลณปัจจุบันนะครับก็คือการระดมทุนเนาะณปัจจุบันเอาล่ะทีนี้นะครับถ้าเราดูจากยอดต่างๆนะครับยอดรีพายนะยอดดูเข้าชมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะนักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไปฝังตัวอยู่ที่คอมมูนิตี้นะไม่ว่าจะเป็น Telegram นะครับซึ่ง Telegram เนี่ยก็จะเป็น Telegram กรุ๊ปนะก็อยู่ประมาณ 4,500 คนนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเข้ามาจอยได้เพื่อติดตามข่าวสารนะครับของตัวเหรียญซิลนั่นเองครับผมตรงนี้นะโอเคสำหรับเหรียญนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เราสามารถเข้ามาเช็คราคาต่างๆได้นะครับในหน้าตัวเว็บไซต์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกอย่างนะครับสำหรับเหรียญ Solana ครับน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเหรียญใหม่ที่เปิดตัวและเปิดขายเหรียญ Pixel ณปัจจุบันนะ